เต้าหู้ไข่ตรานางพยาบาลสะอาดถูกหลักอนามัยส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดคือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับ Take Me Out Thailand ขอเชิญพบกับสองมหาอำนาจแห่งความโสดนาเน็กเจนเสพสวัสดิ์ปานักบงนักอยุธยาและกาละแมพัชรศรีเบญจมาศถูกชะตาเท่าใจความโสดความสนุกกลายเป็นความสุขที่คุณผู้ชมรอคอยทุกสัปดาห์ครับดิฉันก็รอคอยค่ะดิฉันก็รอคอยค่ะไม่เอาเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเหรอเราจะไม่เป็นในวัยจะ50เราไม่ใช่อย่างนั้นดิฉันก็รอคอยไม่ยอม30สาวโสดของเรานับวันยิ่งแกร่งกล้าค่ะคุณแต่อย่าลืมนะคะว่าหนุ่มโสดมาแล้วไปมาแล้วไปเขาจะยืนเกาะโพเดียมอีกนานเท่าไหร่วันนี้ใครจะได้ผู้ชายไปครอบครองต้องติดตามค่ะจับตาดูด้วยตัวคุณผู้ชมเองเลยแล้วกันครับ30สาวโสดของเราเย้ yeah! สวยสดใสนะสนุกสนานกับความโสดเหมือนกีตครั้งสุดท้ายกับความโสดของตัวเองอ่ะจริงๆแล้วนี่เป็นโค้งสุดท้ายของซีซั่น12แล้วนะใช่ค่ะทำอะไรก็รีบทำสเปคบางอย่างที่มันแบบเราเคยตั้งแง่ไว้ลดลาวาสอดกันนิดหนึ่ง ไม่งั้นเขาจะอยู่ขาโพเดียมกันไปแล้วก็จากรายการไปแบบเงีย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 บเลยเหรอมันแวะมากินข้าวกล่องแล้วก็รับค่ารถควรจะได้แฟนกลับบ้านไปนะสักครั้งในชีวิตเนาะสาวสดคนใหม่อยู่ไหนอะแมวด้านนู้นค่ะคุณวันนี้วันเสาร์ปะวันนี้วันเสาร์เอาก็ต้อนรับวันเสาร์สวัสดีวันเสาร์ลักษณะเหมือนคนแก่ส่งไลน์ให้กันสวัสดีวันเสาร์สวัสดีวันอาทิตย์เริ่มต้นรายการบอกให้รู้กันก่อนเลยว่าใครบางคนจะไปเดทกันในบรรยากาศสุดพิเศษ4วัน3คืนเกาะสวรรค์หาสวรรค์ใครไปแล้วลองติดใจไม่ก็เลิกกันจริงเกิดเหตุการณ์มากมายใน Take Me Out Reality ไปดูกันเช่นค่ะการให้ดอกไม้มันไม่ใช่ตัววัดว่าแบบความรู้สึกเราจะรู้สึกยังไงก็อย่างที่บอกค่ะคือความรู้สึกมันก็คือพี่ก็รู้แหละคือต่างคนเราก็ต่างรู้ว่าณจุดนี้มันคือยังไงรู้สึกว่าแบบเขาแย่ไหมเขารู้สึกแย่ไหมเขารู้สึกแย่ร้องไห้แล้วเนาะผู้ชายผู้หญิงบางทีมันก็คุยกันลำบากแต่ว่ากับผู้หญิงเนี่ยบางทีเขามีเรื่องเซนซิทีฟเรื่องอิโมชันเรื่องแบบความรู้สึกมากกว่าละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชายไงเขาก็เลยบอกอยากให้ยี่หลินไปเคลียร์กับทางตุ๊กตามากกว่าเรียกว่า 1% จ้ะอีก 99% ตามไปดูในแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นอ่ะนั่นเป็นเรื่องของเขาเอาเรื่องของเราดีกว่าเราก็ทำงานนี่มา12ซีซั่นนะและที่สำคัญก็คือปฏิเสธไม่ว่าสังคมสมัยนี้ดูกันที่หน้าตาเอาก็ต้องสวยต้องรอต้องนู่นต้องนี่เพราะนั้นหนุ่มโสดที่ออกมาคนแรกเนี่ยหน้าตาธรรมดาธรรมดากระเดียดไปทางขี้เหร่เลยฐานะเอางี้อย่าเรียกว่าจนทำไมเรียกว่าหาเช้ากินค่ำไปเลยชีวิตจริงมันก็โหดร้ายแล้วนี่ชีวิตบนเวทีโหดร้ายกว่าชีวิตจริงอีกเหรออ้าวแล้วลองดูมันอาจจะเป็นอะไรไปล่ะจัดแบบขาสั้นอีกไหมขาสั้นนะนี่เรียกว่าหน้าตาผมนี่เรียกว่าขี้เหร่แล้วคนนี้เนี่ยห่างผมเยอะว้ายเอาเรียกว่าแมงวันตอมหน้ากันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นลองดูเลยละกัน
มาเลยหนุ่มสดคนต่อไปเชิญสวัสดีทุกคนนะครับมาถึงคอนเสิร์ตสวัสดีสาวสวยทุกท่านครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับโสดมานานหรือยังเอ่ยอยากไม่โสดหรือยังสวัสดีนะครับสวัสดีโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแต่ว่าต่อช่วยร้องหน่อยเลยบนโลกนี้ที่มันช่างกว้างใหญ่และฉันยังคงต้องรออีกนานเท่าไรกว่าจะพบคนนั้นที่รออยู่คู่แท้ที่เธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาคนนี้ให้ไม่ต้องเหงาอีกต่อไปต่อไปแค่เพียงใครสักคนหยุดความเหงาและทำให้โลกนี้สดใสเธออยู่ไหนแค่เพียงใครคนที่ทำให้ฉันนั้นไม่ต้องเหงาตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมในต้นรายการหนุ่มโสดที่ออกมาคนแรกเนี่ยหน้าตาธรรมดาธรรมดา กระเดียดไปทั้งที่เลยเลยฐานะเอางี้อย่าเรียกว่าจนทำไมเรียกว่าหาเช้ากินค่ำไปเลยหน้าตาที่ผมบอกเลยว่าห่างกันมากใช่ห่างมากแกเนี่ยจมดินอยู่ตรงนั้นเลย เขาเนี่ยหน้าตาดีสูงส่งมาก เดี๋ยวนะครับมีคนหน้าตาดีขนาดนี้ด้วยเลยเหรอแล้วที่สำคัญเขามาออกรายการเราด้วยหรอทำไมที่ผ่านมาหนุ่มสวยแล้วมันต่ำตมขนาดไหนเหรอไม่ใช่คือแบบไม่พี่แบมันโสดจนเหงาจนทนไม่ไหวแล้วไงคือต้องมาคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนี่เราไม่ได้ฝันใช่ป่ะเราไม่ได้ฝันกันใช่ป่ะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมหลายคนเนี่ยร้องอ๋ออยู่ทั้งบ้านเนี่ยโอ้โหกรีดการ์ดกันละแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามอยู่ตรงนี้แนะนำตัวกันใหม่ทำความรู้จักกันใหม่ได้พร้อมนะครับผมแนะนำตัวสาวๆรู้จักคุณได้ครับก็สวัสดีนะครับผมชื่อแม็กนะครับแม็กวีรคณิตการวัฒนากุลครับผมก็ปัจจุบันก็ทำอาชีพเป็นนักแสดงรับจ้างเนาะหาเช้ากินค่ำอย่างที่ผมบอกครับผมก็ชีวิตค่อนข้างรันทดครับผมรันทดใช่โอเคครับผมแล้วก็ต้องมีสโลแกนหนุ่มสดต้องมีสโลแกนต้องมีสโลแกนใช่ไหมผมใช่ครับก็เป็นสิ่งที่ยึดอยู่ติดกับผมมาตลอดชีวิตครับคืออะไรคะคือใจดีมีเวลาให้สอดใส่ได้ตลอดเวลาฮะเดี๋ยวก่อนขึ้นปังไม่ใช่เฮ้ยส
อดชอบสโลแกนสอดความใส่ใจเหรอใส่ความอบอุ่นสอดความใส่ใจใส่ความอบอุ่นใช่ครับผมเรียกสั้นๆว่าสอดใส่อยากได้อยากไอ้หมวยนี่ออกไปเลยเดี๋ยวพิธีกรเราเป็นพิธีกรเนี่ยทำไมตัวดีๆมาไม่ได้เลยบ้างเลยสาวๆจะว่ายังไงถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้เอาใครปิดใครปิดดับไฟจะว่ายังไงถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้เอาใครปิดใครปิดดับไฟใครปิดไปตบเลยใครปิดอะไรลิสาไม่เลยคุณเหรอลิสาคุณทำอะไรกับกลุ่มไฟเอาไฟหนูขึ้นมาไม่ได้คุณทำอะไรคุณทำอะไรลงไปปืนคือจังหวะตอนที่ให้สัญญาณลิสาจะเคลิ้มแล้วมือมันไปแบ๊ดเข้าไปมือโดนอะไรครับมือไปโดนปุ่มอ๋อโดนปุ่มโอเคมือจะเอามือไปจับปุ่มแต่ไปโดนอีกปุ่มฮะลิสาถ้าเกิดว่าตอนนี้ดับไป1คนเหลือ29คนตายแล้วหุยลิสาอีกสมน้ำหน้าเป็นยังไงเท่ากับว่า29คนเปิดไฟให้คนรู้สึกไงก็ขอบคุณที่ให้โอกาสครับผมครับผมครับผมโอเคการมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้ชีวิตลำบากไหมคุณเป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจเลยโสดได้ไงอ่ะโสดนานยัง6-7เดือนแล้วครับผม6-7เดือนถือว่านานนะถ้าติดตามมีข่าวมีติดตามข่าวครับ6-7เดือนมันไม่มีแบบว่ามันไม่มีเลี้ยวมาเฉี่ยวมาโดนกันเลยหรอก็จริงๆก็มีบ้างครับผมแต่คือด้วยที่ผมจริงผมเป็นผู้ชายหน้าเบื่อคุณน่ะเหรอหน้าเบื่อจริงๆพี่แม่คือเห็นดูคึกคักสนุกสนานเงี้ยแต่คือพอคบกันจริงๆอ่ะผมจะเป็นหมวดแบบละลาผู้ชายละเลยผู้ชายละมันได้ดูจะละลาแต่คือว่าเข้าโหมดจริงๆแล้วคือเราค่อนข้างแบบจริงจังเวอร์พี่แม่จริงเหรอจริงจังเวอร์บอกว่าอย่าเพิ่งพูดถึงตัวเองในแง่ร้ายแบบนั้นถามสาวๆดีกว่าเริ่มต้นมาผมต้อนรับสาวสดคนใหม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ้าววันเสาร์โอเคต้อนรับสู่เทคเนียลไทยแลนด์ฮะวันนี้คุณโชคดีนะเจอตัวเด็ดคุณเปิดไฟไว้เปิดไฟไว้พี่เขาน่ารักดีคุยกับผู้ชายดิฮะค่ะตัวเองครับผมเขินจะบอกว่าพี่เขาน่ารักดีแต่ถ้าได้ซบสักทีอ่ะจะเป็นบุญมากเลยอ่ะโอ้ยวันเสาร์หวังน้อยไปแค่ซบเองเหรอเขาระดับบอกแล้วว่าสอดใส่ได้ทุกที่ด้วยนะตรงนั้นเดี๋ยวไปคุยกัน2คนแล้วกันเจนคุณเปิดไฟไว้ค่ะก็อยากจะถามพี่เขานะคะว่าผู้หญิงขี้เหงาอย่างหนูพอจะเป็นโรคสีชมพูให้กับพี่ได้มั้ยคะเฟียสเฟียสหันมาครับมากันแล้วมากันแล้วเปิดไฟไว้ก็พี่เขาดูอบอุ่นดีค่ะแล้วก็อยากมีอะไรอยากจะบอกพี่เขานิดนึงเชิญฮะนี่เดี๋ยวนะอย่าเสียง2อย่าหล่อนอย่ามาเสียง2ถ้าพูดเบาเนี่ยเดี๋ยวพี่เข้าไปฟังใกล้ๆแล้วนะอย่าพูดเบาว่าไปเร็วที่เบื่อแล้วเป็นเสืออยากเป็นเหยื่อให้พี่ขย้ำค่ะโอ้ข้าวเย็นไม่ได้กินเริ่มมากันละมาเห็นหน้าพี่เขาแล้วอยากจะทำสงครามเลยค่ะสงครามอะไรฮะลบตั้งแต่แรกพักรักตั้งแต่แรกพบค่ะลิสาในฐานะที่มือลั่นไปมีอะไรอยากจะบอกอะไรกับกล่าวอะไรกับสังคมหน่อยมั้ยฮะคือหล่อน้ำหลากอ่ะหล่อวัวตายควายล้มหล่อน้ำหลากน้ำอะไรลูกก็หล่อวัวตายควายล้มน้ำหลากเสียดายมั้ยเสียดายมั้ยคือถ้าคุณอยู่ก็อาจจะเลือกคุณก็ได้โคตรโง่เลยอ่ะไม่ฮะมันเป็นอุบัติเหตุไม่อุบัติเหตุกวางเค้านี่เป็นยังไงเห็นแล้วตายอย่างสงบค่ะสดสีชมพูอย่างนั้นเลยคุยกับผู้ชายคนนี้หน่อยคุยกับผู้ชายคนนี้หน่อยฮะไม่ออกชอบนะคะครับเสียอาการกันหมดน้ำหนึ่งชุดสวยนะไม่บอกอะไรไม่ไรทักเฉยทักเฉยเอาละ29สาวโสดครับเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ในมุมที่คุณอาจจะไม่รู้จักนะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งดับไฟอย่าผมให้สัญญาณไปดูเลยเชิญค่ะค
ครับสวัสดีครับผมชื่อแม็กนะครับแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลครับผมนิสัยของแม็กนะครับแต่ก่อนเข้าวงการเนี่ยจะเป็นเด็กขี้อายมากแต่คือเป็นคนชอบร้องเพลงประกวดร้องเพลงนี้มาอยู่แล้วเรื่อยๆนะแต่ว่าจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่จับไมค์แล้วร้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับผมจนมาเจอสลายพฤติกรรมตอนที่เข้าคลาสการแสดงจนทุกวันนี้ผมว่าผมหน้าด้านเลยนะวีรกรรมของผมเหรอแสบๆก็เยอะนะแต่คือหลักๆคือเราเป็นเด็กเรียนไงแต่เป็นเด็กเรียนที่ชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเพราะว่าเวลาเรียนเราตั้งใจเรียนของเราแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยออกไปเล่นกับพวกเพื่อนๆที่แบบเตะฟุตบอลเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีเพื่อนเยอะเหมือนเป็นเด็กเนิร์ดที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เกเรเฮ้ยพี่ผมหนอนน้อยมากตอนเด็กๆหน้าแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยครับตัวเล็กๆพอผมเริ่มโตขึ้นม.ปลายเนี่ยผมก็มีรสนิยมชอบจีบรุ่นพี่แบบมีเสน่ห์มากเลยดูดึงดูดมากเลยเขาดูแบบนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยครับผมจะรู้สึกชอบตอนนั้นเราเป็นนักฟุตบอลจำได้เลยเราไปจีบเชียร์ลีดเดอร์ที่เป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับผมดีครับผมเป็นประสบการณ์อกหักครั้งแรกมีแต่แป๊กครับผมไปชอบเขาทำขนมมาให้เขากินเรียนวิชาคณิตกรรมเนี้ยพออ่อนหมดเวลาเรียนปุ๊บเนี่ยวิ่งเอาขนมอบร้อนๆเนี่ยไปให้เขาตลอดเลยนะครับผมตอนเรียนเนี่ยอย่างที่บอกผมคนขี้อายเพราะฉะนั้นจะเป็นแค่ฟิลแบบแอบชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแค่นั้นเองวาเลนไทน์ก็แบบแอบส่งของให้บ้างอะไรเงี้ยแค่นั้นไม่มีมากกว่านั้นเลยชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าชอบเตะบอลชอบทำนู่นทำนี่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมมุมมองในความรักหรือว่าสถานะทางความรักสถานะโสดโคตรโสดโสดสนิทมากเลยครับเราโตแล้วเนาะเราก็อยากเจอคนที่เดินไปกับเราครับผมเราค่อนข้างคบใครค่อนข้างจริงจังครับทุกวันนี้แล้วก็มองในเรื่องของอนาคตมองความเข้ากันแล้วก็มองว่าเรารู้สึกว่าเราอยากมีผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าตื่นมาแล้วมองเขาเนี่ยเราจะอยากมองเขาไปตลอดหล่อไปอีกอ่ะแตกเลยเงือกแตกพูดอะไรออกไปโอ้โหแอบชอบสาวรุ่นพี่ใช่ทำขนมเนี่ยแค่ชั่วโมงค่ะกับร้อนๆเอาไปฝากเขาไม่เคยได้กินเองเลยเขาก็เอาไปกินกับผัวเขาถูกต้องเศร้าเหลือเกินอกหังแต่ยังเล็กชอบสาวรุ่นพี่เพราะว่าคุณชอบผู้หญิงที่โตกว่าหรือแค่ในช่วงตอนนั้นในช่วงตอนนั้นครับรู้สึกว่าเราเป็นเด็กอย่างม .3 เนี่ยจะไปใช้ไล่ชอบม .4 ม .5 แล้วอะไรเงี้ยเป็นเด็กเล้าใจอะไรเงี้ยเป็นเด็กขี้อายแต่ขี้อายครับผมแล้วก็เป็นเด็กเนิร์ดยังเสียงเย็นม3เป็นเด็กเนิร์ดด้วยอีกเนิร์ดครับพี่แม่เด็กเรียนอะไรเงี้ยได้คือตอนมอต้นเนี่ยได้รางวัลนักเรียนดีเด่นประจำห้องอย่างนี้เลยครับครูมองดีมากเลยเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอคะคุณใช่ผมว่าบางทีผู้ชายพูดนะเราฟังความข้างเดียวไม่ค่อยจะได้เดี๋ยวก่อนพูดถึงตัวเองก็พูดแต่เรื่องดีหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนเรื่องแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการฟังจากอีกมุมนึงใช่มันจะได้รู้ว่าเอ้ยคนเรามันจะหล่อและดีอะไรขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้เรามีพยานปากสำคัญที่จะมายืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยจริงหรือเท็จเรื่องทำให้คนชิมนี่แล้วพอแล้วคุณเหนื่อยพร้อมนะชอบแล้วฟังความอีกด้านจากพยานปากเอกคนนี้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้เรามีพยานปากสำคัญที่จะมายืนยันว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยจริงหรือเท็จเรื่องทำให้คนหายนี่เราพอแล้วคุณเหนื่อยพร้อมนะชอบแล้วฟังความอีกด้านจากพยานปากเอกคนนี้เดี๋ยว
คุณนะทำไมคุณแบบว่าแหมเนียนตีเนียนนี้เลยเหรอคะคุณเราได้เพื่อนสนิทของแม็กตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะฮะอยู่กับเราแนะนำตัวครับเดี๋ยวก่อนพี่อันเล็กนี่มันเซอร์ไพรส์จริงๆนะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์จริงๆนะใจเย็นพ่อหนุ่มจะไปเคลียร์กันเพื่อนสนิทแม็กแนะนำตัวนะครับครับผมร้อยโทมัสสูงใหญ่นะครับเป็นเพื่อนตั้งแต่ม.2ครับมัสครับมาหนึ่งไม่พบกันไม่พบกันไม่เจอกันมัสโสดไม่โสดอ้าวไม่โสดแล้วครับแล้วแกไปไล่จับมือผู้หญิงทำไมแล้วแกก็เดินเนียนไปจับมือผู้หญิงด้วยเนี่ยนะเป็นการแสดงมัดบอกเป็นการแสดงครับเป็นการแสดงไม่จริงค่ะคุณพี่คะเขาทำจริงๆค่ะมัดคุณสนิทกับแม็กมั้งแต่ชั้นไหนครับก็คบกันมาตั้งแต่ม.2ครับกี่ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ประมาณเกือบ20ก็ม.2ยันปัจจุบันเลยถึงปัจจุบันครับ20ปีนะแม็กให้การว่าเขาขี้อายมากว้าวแม่หัวเราะมัดหัวเราะสักครู่นะฮะสักครู่คือมัดหัวเราะเท็จจริงยังไงพี่อายมากยาเดี๋ยวถล่มร้านซูชินะเดี๋ยวถล่มร้านซูชินะคุณทาเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะเขาบอกเขาขี้อายจริงไหมเขาขี้อายขี้อายก็จริงๆไม่ขนาดนั้นครับไม่ได้เป็นคนขี้อายขนาดเด็กเนิร์ดไม่เจ้าชู้อกหักเป็นประจำอันนี้โกหกครับเขาเป็นยังไงที่โรงเรียนคือสมัยเด็กเนี่ยต้องบอกว่าแม็กเป็นเด็กเรียนจริงครับก็จะมาดคุณชายมันจะแบบเดินเขาจะแบบนิ่งๆนิ่งๆที่บอกว่าเป็นเด็กเรียนในกลุ่มเด็กเลวเนี่ยก็จริงก็คือกลุ่มมันนี่แหละใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเบื้องหลังขนาดนั้นครับเขาก็เป็นผู้ชายแถวหน้าแถวหน้าครับต้องบอกว่าฮอตเลยถ้าในชั้นนี่มีสัก300คนเนี่ยครับอันนี้ท็อป3ครับโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงแล้วไงแล้วไงเขาบอกว่าเขาอกหักไปแอบชอบคนนั้นเขาก็ไม่ชอบชอบสาวรุ่นพี่ข้ากรรมเนี่ยเรียนทำขนมก็ไปให้เขาแล้วก็อกหักเศร้าเสียใจอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับแต่อีกส่วนล่ะคะอีกส่วนนี้ได้ข่าวว่าคบรุ่นน้องนะครับจีบรุ่นพี่แต่คบรุ่นน้องยังไงว่ามันพอแล้วมันกำลังมาถ้าผมหัวยานอย่าขอพาข้าตัวรายการเนี่ยเดี๋ยวกูให้นะปิดปากพยานไปลูกพยานลูกยังไม่เสร็จมัดมันให้เท่าไหร่พี่เพิ่มอีกเท่าอย่างไรก็ไม่มีอะไรครับก็สมัยนั้นน่าจะช่วงม.ปลายครับก็มีคบรุ่นน้องมีรุ่นน้องก็มาขอคบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คบบวกเลยนี่บวกเลยบวกเลยแล้วทำไมเราไม่ห้ามฮะเราก็ด้วยอ่ะดิว่าเคยมีวีรกรรมสำคัญคือเดินรอผ่านหญิงเลยแต่เปิดประทุนออกมาเลยอันนี้เป็นช่วงม.ต้นครับอ๋อเหรอคือแม็กเนี่ยบ้านเขาจะใกล้โรงเรียนมากอ๋อในวีดีโอเขาบอกว่าเขาอ่ะหนอนน้อยคือหนอนน้อยออกมาตากลมนะฮะแต่ท่านแม็กทุกวันนี้นี่อย่างนี้ต้องเรียกท่านต้องเรียกท่านเรียกว่าแผลแม่แบ้เลยฮะยังไงต่อเดินไปเขาจะมาสายหน่อยทีนี้พอมาถึงเนี่ยก็เหมือนหน้าห้องเรียนนะฮะก็จะมีสาวๆเขาจะนั่งจับกลุ่มกันอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินมาด้วยความมั่นใจของเขาเท่ๆสะพายกระเป๋าหนึ่งใบทำผมแบบรวบมาไว้ตรงกลางแหลมๆๆๆแหลมๆหัวจะหยิกๆหน่อยแต่คล้ายๆลูกวัวลูกวัวแล้วเขาเรียกเขาเรียกเขาก็เดินมาด้วยความมั่นใจฮะเขาจะอยู่ประมาณห้องสามนะห้องสามเขาก็เดินเลยผ่านสาวก็กรี๊ดกันก็ไม่รู้กรี๊ดอะไรอ่ะนึกว่าหล่อนึกว่าหล่อวันนี้เราแต่งตัวดีแม็กมาสรุปลืมรูดซิปครับแต่เท่านั้นยังไม่พอกางเกงในคือสีเขียวเรืองแสงทำไมต้องการที่เห็นในที่มืดเหรอไม่บางทีมันก็ต้องมีอารมณ์แบบเซอร์ไพรส์สร้างความบันเทิงว่างั้นดูภาพแม็กสมัยเรียนหน่อยดิพักแล้วมีเกงในเรืองแสงป่ะนี่เดือนนะคนที่สองจากขวามือโอเคมัดไหนมึงวะไม่อยู่ครับหายากมากเนิร์ดไหมดูดิไหนอ่ะคนกลางใส่แว่นอะไรครับผมเฮ้ยคุณเหรอใช่ครับคนข้างๆผู้หญิงใส่แว่นเฮ้ยเหรอนั่นคุณเหรออันนี้คนไหนเนี่ยคนไหนอะบนสุดซ้ายสุดโหนี่มันโอเคที่ถึงเพื่อนเนาะไม่เจอนะขอบคุณครับคุณนะเขาบอกว่าเขาโสดมา 6-7 เดือนแบบโคตรโสดเลยมันจริงเหรอคนอย่างเขาเนี่ยหล่อขนาดนี้จริงไหมครับจริงครับจริงผมบอกเลยว่า
ผู้หมวดมัดเนี่ยนะผมดูสายตาผมรู้เลยว่าพูดความจริง 5% เท่านั้นเองจริงป่ะแต่ด้วยความรักเพื่อนเค้นยังไงก็ไม่เล่าไม่ออกมากไปกว่านี้เพราะนั้นเดี๋ยวเบรกโฆษณาขอคุยส่วนตัวหน่อยมาถึงตอนนี้ก่อนจะไปฝากอะไรสาวๆหน่อยเป็นแฟนผู้ชายคนนี้จะดีอย่างไรครับมัดก็เป็นแฟนแม็กก็บอกเลยว่าแม็กเป็นคนที่เจ้าสำอางนิดนึงอาจจะเป็นเพื่อนสาวช่วยกันแต่งหน้าก่อนออกไปเที่ยวได้เดี๋ยวๆมันจะปิดไฟกันตรงนี้แหละนี่มึงไม่ได้คุยเลยเขาเป็นคนดูแลตัวเองดูแลตัวเองครับดูแลตัวเองแต่ก่อนเวลาไปเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยก็จะต้องรอแม็กแต่งตัวมาชั่วโมงนึงที่เล่นดนตรีด้วยกันมาตลอดครับกว่าจะแต่งทำหน้าเสร็จผมขายของให้เพื่อนหน่อยได้ไหมขายของเนี่ยสุดท้ายไหมนิสัยดีลีลาเด็ดครับโอ้โหดีตรงนี้ชอบตรงเรื่องหลังเนี่ยแหละค่ะใจดีมีเวลาให้สดใสเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าการมาของมัดให้คุณหรือให้โทษนะฮะแต่ยังไงขอบคุณมากที่เสียสละเวลามาขอเสียกับร้อยโทมัดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูก็รู้ว่ามัดนี่ไม่ได้พูดความจริงซะทั้งหมดเลยนะแต่ตั้งแต่เขาไปคุณอาการคุณดูดีขึ้นเลยนะรู้สึกสบายขึ้นใช่ไหมคุณคิดว่าจะมีมัดคนเดียวเหรอคะผมว่านะรายการเนี่ยเขาไม่เหนื่อยจัดเต็มอะไรขนาดนั้นหรอกพยานปากแรกผ่านไปทีนี้เรามาดูพยานฝ่ายหญิงรุ่นพี่ที่คุณพยายามเพียรเอาขนมไปให้แล้วเขาไม่ชอบคุณเดี๋ยวก่อนมานี่ก่อนบ้าใครจะไปเอารุ่นพี่เราเชิญรุ่นน้องที่คุณเคยคบมาซึ่งเราติดต่อไปแล้วเพราะว่าติดต่อไม่ได้ทั้งคู่เลยที่สำคัญติดผัวเขาด้วยค่ะถูกต้องครับผมเพราะนั้นสาวๆและได้รู้จักผู้ชายคนนี้ในอีกมุมหนึ่งผ่านเพื่อนสนิทของเขาพวกคุณจะว่ายังไงล่ะครับถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟวะแต่ถ้าไม่ชอบดับไฟตั้งใจนะวันนี้ดับไป3คนเหลือ27คนครับผมลองไปดูซิว่าด้านนั้นยังไงกับนิ้วก้อยยังไงถึงดับไฟไปอาจจะให้เหตุผลนะว่าเกลียดเพื่อนเขาค่ะเริ่มต้นที่ออฟกันเลยละกันทำไมคุณดับไฟแล้วฮะคือน้องเขาก็ดูเพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขาเหมาะที่จะแบบเป็นผู้ชายในฝันมากกว่าผู้ชายในตัวจริงอะค่ะเขาดูดีเกินเราวันแบบนะมิก้าค่ะแต่ผมจริงมากเลยนะครับเก็บไว้เป็นผู้ชายในฝันดีกว่าอยู่ในฝันพี่ก็พอแล้วค่ะไม่กล้าอย่างเงี้ยหรอใช่ไม่กล้าเกรงว่าจะดูแลไม่ได้ว่าอย่างนั้นเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เดี๋ยวเดินไปด้วยแล้วแบบว่าต้องคอยแบบเป็นกาดแทนที่จะแบบเดินจูงมือกันอะไรเงี้ยเดินไปแล้วคนก็บอกว่าหูสงสารผู้ชายคนนี้มีวิญญาณตามหลอกหลอนนี่ก็ต้องคุณดับไฟนะที่เผาอินเดียแดงของคุณเขาไม่เขาไม่อยากได้ผู้ชายล่าสัตว์ไม่เป็นใช่ไหมหรือยังไงไม่ใช่คือเขาดูดีเกินไปค่ะแล้วก็แน่นอนว่าผู้ชายดูดีแบบนี้ผู้หญิงทุกคนก็ต้องอยากจับจองเป็นเจ้าของอยู่แล้วเหนื่อยที่จะไปตามอะค่ะใช่ใช่มันสำคัญที่คนคนนี้แต่เมื่อกี้เพื่อนเขาก็ยังให้การแบบว่าเหมือนเขายังบอกว่ายังเพลย์อยู่ใช่ดูจากอาการของไอ้มัดนี่แหละแอปเปิ้ลค่ะนี่มันผ้าปูโต๊ะป่ะวะมาในชุดผ้าม่านโรงแรม1ดาวครึ่งนะฮะเอามามัดพี่เขาเอามามัดพี่เออแน่ๆเปิดไฟไว้ใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าอากาศประเทศไทยมันร้อนยังไงอ่ะมาเป็นแฟนให้หน่อยดิอ๋อแฟนน้ำหนึ่งชุดสวยนะฮะเอ้ายังไม่ได้พูดอีกเหรอข้าวกล้องคนนี้ยังไงฮะเขาบอกว่าเขาเป็นคนใจดีมีเวลาให้สอดใส่ได้ตลอดเวลาหนูก็นิสัยดีมีเวลาให้เด็ดถึงใจไปใหญ่เอวก็ดีเอาละตอนนี้เหลือ27คนดูเดือดแล้ววันนี้ดูเดือดไม่มีใครจะได้แม็กไปเอางี้ดีกว่าเออเอาอย่างนี้แล้วกันมาถึงตรงนี้ถามเลยหนุ่มหล่อขนาดนี้ครับผมนะสเปคสาวของคุณเนี่ยคุณชอบผู้หญิงแบบไหนรูปร่างหน้าตาคุณบอกเราหน่อยได้ไหมครับเขาเป็นแบบรูปธรรมเลยผมชอบอย่างแรกคือชอบผู้หญิง
คิ้วเข้มคิ้วเข้มคิ้วเข้มถ้าเกิดว่าผิวขาวแล้วคิ้วเข้มเนี่ยจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมผิวขาวคิ้วเข้มคิ้วเข้มคือคิ้วต้องผิวขาวด้วยเหรอต้องผิวขาวด้วยเหรอโมโหโมโหแม่ไม่ไม่โมโหสิไม่ใช่ถามเฉยขาวแล้วแต่แล้วแต่จริตด้วยแล้วแต่เจอแต่ละครั้งเลยครับชอบขาวขาวคิ้วเข้มคิ้วเข้มนี่คือคิ้วจริงๆไม่ได้มาคิ้วเขียนก็จะดีครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็บวกความคมของใบหน้าอะไรเข้าไปก็โอเคอ๋อชอบแบบหน้าคม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 แล้วอะไรอีกมาครับผมแล้วก็ชอบแบบเซ็กซี่สมส่วนอะไรอย่างงี้สมส่วนสมส่วนแต่ว่าไม่ต้องเรียกว่าโอ้โหเชฟบะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือแบบมันดูแล้วมันแบบมันเพลินน่ะดูมันเพลินว่ะเพลินเพลินผมเป็นยังไงทรงผมจริงๆแล้วมักจะสะดุดตากับผู้หญิงที่ผมธรรมชาติผมตรงอะไรเงี้ยครับผมยาวสั้นผมยาวนะครับภาพภาพเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนจิกพื้นตัวเองแล้วพูดมา5ข้อนี่ไม่ได้เฉียดเธอเลยนะฮะเธอก็พยายามต่อสู้กับสังขารของเองนี่คนไหนครับคนไหนครับเอาหวีเสียงเฮาเหรอฮะพยายามทำผมตรงอยู่แล้วยังไงต่อพูดเลยนะพูดเลยนะชอบพี่ถ้าได้สักครั้งก็จะตั้งใจเรียนนะมีข้อกำหนดข้อห้ามไหมอ่ะเมื่อกี้สเปคข้อกำหนดข้อห้ามสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็จริงๆแล้วก็ไม่ชอบผู้หญิงที่ดูตันๆอะไรอย่างเงี้ยชอบโกงก็อย่าไปแบบอ้วนมากอ่ะว่างั้นอ่ะใช่ครับผมทรงดีๆหน่อยไม่งั้นใช่ครับอ่ะสุดท้ายมัดหมดยังสเปคเขาหมดยังมัดมันยังนั่งอีกเหรออยู่ยังอยู่ยังนั่งอีกเหรอมัดยังอยู่เนี่ยข่มขู่พยานตลอดอ่ะอ้าวเขาชอบผู้หญิงไงทรงยังไงทรงที่ครบจริงๆที่พูดมาเมื่อกี้เป็นสเปคของเขานะครับแต่ที่ครบก็มีเตี้ยๆก็ครบนะครับสมส่วนไหมสมส่วนไหมเอาผมไม่ได้ไปเห็นด้วยนะแล้วไงอีกแล้วไงไอ้ส่วนว่าสมไหมผมก็ไม่เห็นแต่เตี้ยก็มีมีครับเตี้ยก็มีครับผมสั้นมีไหมผมสั้นหน้าไม่คมก็มีหน้าไม่คมก็มีหมวยก็มีครับผมว่าราวเดอะเวิร์กเลยนะบอกแล้วไอ้มัดน้องพี่นั่งเลยพี่ปักเลยอ่ะมัดน้องพี่น้องมาด้วยมาด้วยเลยนะอย่าระบุนะว่าใคร สแกนไปยาวๆเนี่ยมีสเปคไอแม็กบ้างไหมวะสแกนไปยาวๆสเปคไอแม็กนะไม่ใช่สเปคไอมัดไอมัดดูเหมือนมึงเลือกเองเลยไอมัดเมียดูอยู่นะอย่าลืมใช่มีไหมมีไหมมีครับมีครับอ้าวละเพราะนั้นโอเคยังอยู่ป่ะยังอยู่ป่ะยังอยู่ครับยังอยู่เออเออมาโอ้โหเอาเพราะฉะนั้นทุกคนคุณอย่าจิตอ่อนอย่าไปแบบอุ๊ยเขาจะชอบเราไหมเราจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่าไอ้ที่พูดก็พูดไปเพื่อนยืนยันมาแล้วว่า around the world มีหลายทรงเลยทีเดียวแล้วถ้าที่เปิดไฟอยู่ใช่ไหมมัดยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟติดอ่อนอย่าไปแบบอุ๊ยเขาจะชอบเราไหมเราจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่าไอ้ที่พูดก็พูดไปเพื่อนยืนยันมาแล้วว่า around the world มีหลายทรงเลยทีเดียวแล้วถ้าที่เปิดไฟอยู่ใช่ไหมมัดยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเอาดับจริงใช่ไหมไม่ได้ลั่นนะไม่ได้ลั่นนะดับไป4คนหรือ26คนเออโอ้โหสู้ตายนะครับสู้ค่ะสู้ตายนะครับก็บอกแล้วได้สักครั้งจะไม่ลืมพระคุณแต่วันเสาร์เนี่ยระเบิดตัวเองทิ้งไปแล้วทำไมอะวันเสาร์ก็พี่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบตันน่ะแล้วหนูอะดูสิก็ใหญ่ตัวก็ตันระวังใช่อะไรนะระวังมือระวังมือกลัวโดนกลัวโดนเกดบอกว่าตอนพี่ดูกองอากาศหนูยืนอย่างนี้เลยค่ะคว่ำมือรักรู้เลยว่าเราไม่ใช่สเปคเขาใช่ถามว่าชอบไหมชอบแต่จากที่แบบว่าพี่เขาพูดมาเราไม่ใช่สเปคเขาอยู่แล้วโถระเบิดตัวเองทิ้งไปอย่างอเนกอนาถเลยทีเดียวแหมเขาอาจจะชอบเราก็เลยบอกแล้วเบนไม่แค่ขี้ตาออกทีวีดิครับคันอ่ะเอาละคันอ่ะคันรู้แล้วค่ะว่าคันค่ะคันเกาในที่ที่คันจริงๆดีกว่าเดี๋ยวผู้ชายคนนี้จะเดินมาไล่ปิดไฟกันโครมๆละ
ทำไมเขาไม่ควรจะปิดไฟคุณกว้างพี่ต้องมีของแปลกๆแบบหนูไว้เก็บสักคนค่ะพลอยค่ะภายนอกอาจจะไม่ใช่สเปคแต่ถ้าเจอภายในแล้วจะร้องว้าวว้าวว้าวไม่ต้องจองเอาละโอเคพอเดียมหลังพอเดียมหน้าเราคุยกันเยอะแล้วนะสักหน่อยสักหน่อยแหมสักหน่อยเบนสักหน่อยถ้ายังชอบรุ่นพี่ลองคบคนนี้ดูมั้ยคะมาหนุ่มโสดตอนนี้เหลือ26คนโอ้ปิดไฟกันถึง3วัน3คืนนะคะคือต้องปิดไฟ24คนเลยน้องคนนี้มีปุ่มให้กดมั้ยครับผมทำไมฮะเห็นหน้าก็ควรจะรู้นะมีคันโยกค่ะโอเคถ้าจะปุ่มกดน้องคนนี้ก็เป็นออดชาวนกิจแล้วครับออดเผาจริงออดไปดับไฟ24คนไปเลยเลขสองคนไม่เป็นไรครับเราก็เพลิดเพลินกับการที่รอคุณครับเราก็วางเดิมพันกันอยู่ครับนี่แต่จะบอกเลยนะผู้หญิงที่เขาเลือกทั้งสองคนแตกต่างกันเลยนะอีกคนสูงมากเลยนะนี่สูงที่สุดและนี่ก็เป็นคนที่เตี้ยที่สุดในรายการเออคุณนี่เลือกดีนะเอาละครับเราจะมาทำความรู้จักสองสาวโสดนะครับไมล์เป็นผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าส่วนกวางเป็นหูดกวางเป็นเลขานุการนะครับโอเคแล้วก็กวางในเวลาเดินถนนหมาจะเลียหูด้วยว่าไม่ขนาดนั้นนั่นเขาไม่มีใส่ตะม่วงไปเรื่อยๆหรอคะอย่างนั้นนะฮะบางทีกวางใส่เสื้อเป็นตัวเลขรถจอดแวะดูนึกว่าหลักกิโลเมตรนะคุณคะคุณไม่บี้ฝ่ายดิฉันสิคะน้องกวางเขาน่ารักจะตายอยู่ดีก็มีผมพูดกลางๆผมพูดกลางๆกลางๆอะไรล่ะกลางๆไม่เห็นทำบุญอยู่ที่วัดตลอดไปทุกอาทิตย์ใช่ไหมโอ้ตายแล้วเป็นคนดีจังเลยเพราะนั้นนุ่มโสดครับผมคุณเลือกไม่ถูกแล้วฮะมัดสองแนวนี้เจอมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมเมื่อกี้ที่มองนี่ไม่น่าเชื่อว่าผมเล็งถูกนะเนี่ยจริงหรือเปล่าทั้งสองคนเลยเหรอทั้งสองคนเลยเหรอคนหนึ่งครับเพราะนั้นหนุ่มโสดอย่าเพิ่งฟันธงครับคำถามที่คุณเตรียมมาบ้านคุณเล่นไงบ้านคุณเล่นไงกันฮะบ้านคุณลงใครคะคุณในบ้านคุณต้องมีวางนะคะฉันเอานี้คนนี้เอานี้นะคะเร็วๆสิฮะเพราะว่าไม้เนี่ยเขามีจองกฐินไว้ต้องไปทำกฐินโอ้ตายแล้วตายแล้วอย่าขวางบุญเอาควางเขาก็ต้องไปเลี้ยงเด็กกำพร้าเหมือนกันเร็วๆเป็นลูกกับแฟนเก่าแล้วไปฝากโอ้คำถามของคุณโอเคครับผมคำถามนี้คือไม่ได้เป็นการวัดอะไรเลยนะครับครับผมนอกจากความรู้สึกของผมโอเคครับผมอยากถามว่าส่วนไหนในร่างกายของน้องๆที่เซนซิทีฟที่สุดถ้าพี่จะเอาขนตาไปอยู่ใกล้คำถามแกนี่
มันหวาดเสียวลูกเอาขนตามาอยู่ใกล้ๆตรงไหนจะเซ็กซี่ที่สุดครับโอ๊ยตายมาจะได้ตอบก่อนฮะค่ะโอ้ยอดเยี่ยมดีครับผมยังครับคอค่ะฮะน่าจะเป็นคอค่ะคอเพราะว่าคือจริงๆก็ไม่เคยมีขนตาใครมาโดนตัวค่ะก็แต่เวลาใครมันจับอะไรเงี้ยก็จะกระจีค่ะอ๋อโอเคเป็นคอนะครับแล้วกวางนะฮะหูค่ะหูเอ้ยเอาขนตานี่แสดงว่าถ้าเกิดคุณจะเอาขนตาไปโดนหูกวางนี่คุณต้องก้มสะพานโค้งเลยไม่ขนาดนั้นเล็กๆน่ารักชายนะชายนะชายได้แหลกเลยนะอีมัดเอาใครดีวะอีมัดเพราะฉะนั้นแม็กดับไฟอีกหนึ่งคนใครอีกหนึ่งคนมาเจอเราบอกเลยว่าเราจะต้องรายงานเรื่องนี้ทั้งในเรื่องเล่าเช้านี้ในรีวิวบันเทิงเอางั้นเลยครับสีสันบันเทิงแน่นอนพระเอกใหม่ช่องสาวของเราเพราะนั้นไปเลยครับเชิญค่ะคุณได้เลือกแล้วครับผมแต่ผมขอทำการทดลองหน่อยที่คุณบอกว่าอะไรนะขนตามาอยู่ที่คอแล้วมันยังไงนะไหนไหนลองดูหน่อยดิอันข้างนี้ฉันจะไปอยู่กับกวางดีกว่าโอ้ยแม่กวางพี่อยู่กับกวางเองไอ้มัดมาอยู่ด้วยกันเลยไอ้มัดนะอุ้ยจับมือกันไว้นะฮะมืออย่าหลุดสิฮะโอ้โหเออจะทำอะไรก็ทำกันเถอะโอ้โหโมโหโมโหเอาเลยไปเลยไปเดทกันยินดีด้วยค่ะนี่ครับทำไมพี่เลือกหนูฮะทำไมเลือกหนูถ้าลักษณะภายนอกก็ถือเป็นแบบผู้หญิงที่เห็นแล้วก็คือแบบจะเฮ้ยสะดุดตาอะไรเงี้ยครับผมค่ะไม่น่ารักค่ะเห็นแต่ในทีวีขอบคุณค่ะก็นี่เราอายุเท่าไหร่นะครับ25ค่ะโอ้แล้วก็เป็นผู้จัดการอะไรนะครับเป็นผู้จัดการดูแลลูกค้าค่ะอยู่ภูนซีเมนต์นครหลวงอืม